สวัสดีค่ะชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเข้าสู่การทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่กันนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงตลอดทั้งปี2565ปีขานนี้ค่ะสำหรับชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาถึง15พฤศจิกาและชาวลัคนาตุลนะคะหากใครยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรนะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์การผูกดวงเพื่อดูลัคนาไว้ที่ descriptionนะคะกดเข้าไปกรอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเพื่อที่จะดูลัคนาของตัวเองค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงตลอดทั้งปีเลยนะคะ2565โดยใช้ไพ่3สำรับใช้ไพ่ทาโร่ทารอตคัร์ดหรือไพ่ยิปซีชื่อเดียวกันนะคะ3ชื่อแต่หมายถึงไพ่อันเดียวกันนะคะและไพ่พรหมยานค่ะนะคะอีก1สำรับคือไพ่ออราเคิลนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด3สำรับนะคะในการทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมตั้งใจทำนายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางตลอดทั้งปีให้กับชาวตุลได้วางแผนการใช้ชีวิตว่าเทรนด์ดวงของคุณตลอดปีขานี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะได้เตรียมตั้งรับสถานการณ์รวมถึงการวางแผนชีวิตในปีนี้ค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาตุลนะคะทำนายดวงตลอดปีขาน2565ค่ะ10ใบต่อไปนี้ขอทำนายให้กับชาวตุลนะคะว่าในปี2565นี้ดวงชะตาของชาวตุลจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ3เหรียญแฮงแมนไพ่พระไพ่สังฆราชคิงดาบเดอะมูนไพ่จักรพรรดิ8ไม้เท้าไพ่เศรษฐีไพ่6ถ้วยไพ่เด็กถือถ้วยดวงชะตาของชาวตุลนะคะในปีขานนี้ตัวตนลัคนานะคะได้ไพ่3เหรียญ3เหรียญคือเงินปีนี้เงินจะดีนะคะเงินจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆอาจจะเข้ามาหลายทางด้วยใครที่ขยันแล้วมีลู่ทางทำมาหากินหลายๆทางมีทั้งงานหลักและงานเสริมเงินจะเข้ามาได้หลายทางนะคะดวงการเงินคล่องค่ะเงินหลั่งไหลเข้ามาคล่องมือทีเดียวเลยใครที่ทำธุรกิจค้าขายลูกค้าจะเยอะนะคะปีนี้ลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาจับใจใช้สอยเอาเงินมาให้ทำมาค้าขึ้นเงินทองหลั่งไหลเข้ามาดีค่ะหรือใครที่คิดอยากจะร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนฝูงนะคะกับคนสนิทที่ไว้ใจคุณสามารถที่จะทำได้ธุรกิจมีเกณฑ์ว่าจะก้าวหน้านะคะหรือใครที่เล่นหุ้นเทรดหุ้นต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าจะใช้เงินต่อเงินนะคะทำให้เงินทองหลั่งไหลมาง่ายขึ้นปีนี้จะทำมาค้าขึ้นค้าขายคล่องเงินทองไหลมาเทมาค่ะไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นมานะคะปีนี้ระวังจะเจอกับการที่ต้องอดทนกับสภาวะบางอย่างนะคะที่อาจจะอึดอัดหรือมีความทุกข์ใจทุกข์กายไม่สบายกายไม่สบายใจเจอปัญหาติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางทีอาจจะต้องเป็นการที่ว่าจะต้องเปลี่ยนความคิดค่ะนะคะจากที่เคยคิดเห็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานละอาจจะต้องมีการปรับแนวคิดปรับทัศนคตินะคะให้คิดบวกมากขึ้นนะคะจะได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีความทุกข์ทนนะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนแนวคิดปรับความคิดนะคะเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะไพ่เดอะไฮโพแฟนนะคะไพ่พระไพ่สังฆราชบุคคลรอบๆตัวคุณเป็นคนดีนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำได้นะคะเป็นพ่อพระแม่พระที่จะคอยช่วยเหลือค้ำจุนคุณได้ค่ะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองช่วยเหลือนะคะหมั่นทำบุญสร้างบารมีเยอะๆค่ะชีวิตจะได้ราบรื่นมีคนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะต่อไปค่ะ King of Swords นะคะเป็นไพ่ของคนที่มีความเก่งความแกร่งดังนั้นการงานในปีนี้จะค่อนข้างที่จะต้องแสดงฝีมือมีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาให้ศักยภาพของตัวเองมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพิสูจน์ฝีมือแล้วได้รับการยอมรับจากเจ้านายหรือบุคคลรอบๆข้างนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีฐานะที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นรวมถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับเนี่ยแบกรับก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยดังนั้นในเมื่อเป็นผู้นำแล้วนะคะมีเหตุมีผลนะคะการตัดสินใจอะไรก็ต้องควรที่จะมีเหตุมีผลนะคะมีความประนีประนอมในการบริหารจัดการงานนะคะไพ่เดอะมูนนะคะปีนี้ต้องระมัดระวังคนติฉินนินทานะคะว่าร้ายลับหลังมีเรื่องไม่สบายใจกัดกลุ่มนะคะมีเรื่องที่ให้ต้องวิตกกังวลนะคะต้องระมัดระวังด้วยว่าจะมีเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องรู้สึกอึดอัดใจกุ้มใจไม่สบายใจนะคะแนะนำว่าให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะที่บ้านเนาะแล้วก็ไหว้พระภูมิเจ้าที่ด้วยนะคะจะได้ทำให้สถานการณ์ที่มันทุกข์อกทุกข์ใจนะคะวิตกกังวลบางทีก็หาสาเหตุไม่เจอมันจะได้ดีขึ้นค่ะต่อไปค่ะได้ไพ่ The Emperor ไพ่จักรพรรดิปีนี้จะดีขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะคนที่เขาอยู่เหนือเรานะคะคนที่เขาเป็นคนที่มีอำนาจนะคะมีอำนาจวาสนานะคะเป็นบอสเป็นเจ้านายนะคะหรือเป็นปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ของเราพ่อแม่ต่างๆนะคะจะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทำตัวน่ารักค่ะทำตัวสนิทคุ้นเคยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คอยที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะให้มีความสุขให้มีความก้าวหน้าให้มีความมั่นคงนะคะปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ค้ำจุนนะคะการงานในปีนี้นะคะขยันหมั่นเพียรเข้าไว้ค่ะเพราะงานจะเยอะขึ้นนะคะธุรกิจการงานจะก้าวหน้ารุ่งเรืองราบรื่นนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ขยายงานขยายสาขาได้พัฒนานะคะธุรกิจการงานให้มันรุ่งโรจน์รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะไปได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะดวงชะตามีเกณฑ์ร่ำรวยนะคะในปีนี้ชาวตุลจะโชคดีนะคะมีเงินมีทองเข้ามามากยิ่งขึ้นเก็บหอมรอมริบหรือว่าจะค้าขายได้ผลกำไรงามนะคะคุณอาจจะได้ซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านนะคะหรือว่าจะได้ใช้ชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าทำให้ครอบครัวมีความสุขบางคนนะคะอาจจะได้สร้างบ้านให้กับครอบครัวบางคนอาจจะได้ดูแลคนในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นเพราะฐานะการเงินมันดีขึ้นเงินทองไหลมาเทมาใช้ชีวิตได้หรูหราฟู่ฟ้านะคะการเงินจะดีมากๆในปีนี้ค่ะความคิดภายในใจนะคะคุณคิดอยากจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะญาติพี่น้องหรือบุตรหลานบริวารนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีใจกุศลใจบุญชอบช่วยเหลือเมตตานะคะคุณจะเป็นที่รักของบุตรหลานบริวารนะคะคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณค่ะสรุปนะคะเพจ Page of Cups นะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยจะได้รับข่าวดีค่ะในปีนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาทำให้ชื่นอกชื่นใจนะคะได้รับข่าวดีของบุตรหลานบริวารหรืออาจจะได้ ไปพบไปเห็นอะไรที่มันสวยงามได้เทินทางท่องเที่ยวนะคะไปยังสถานที่ที่ดูแล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นะคะได้เจออะไรที่มันสวยงามหรือว่าไปท่องเที่ยวชมงานศิลปะต่างๆนะคะทำให้คุณเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆได้มีความครีเอทีฟต่างๆปีนี้จะดีในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะสำหรับต่อไปขอไพ่ทาโร่ทำนายดวงตลอดปี2565เป็นรายเดือนนะคะมกราถึงธันวา2565ในดวงชะตาของชาวตุลค่ะเดวิล8เหรียญชาริออตเด็กถือเหรียญ10เหรียญ9ไม้เท้าเศรษฐีอัศวินถ้วย4ถ้วยอัศวินไม้เท้า6ไม้เท้า strangeตลอดปีนะคะ2565 Energy ไพ่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยปีนี้รวยแน่ๆนะคะชาวราศีตุลและลัคนาตุลคะปีขานนี้ถือได้ว่าดวงของคุณจาก Energy บนหน้าไพ่เนี่ยไพ่เศรษฐีไพ่อสังหาริมทรัพย์มรดกการหาเงินนะคะค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูอู้ฟู่มากๆเลยนะคะหาเงินง่ายหาเงินคล่องไพ่เงินเนี่ยออกมาถึง 40% เลยทีเดียวนะคะ40% ไหมอะนะคะจาก12นะคะเอาเป็นว่าออกมาเยอะถึง4ใบเลยทีเดียวเลยนะคะเด่นในเรื่องของดีมากๆเลยปีนี้ชาวตุลจะต้องร่ำรวยแน่ๆนะคะการเงินดีมากๆค่ะเอาละค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการงานนะคะไม่เสียหายค่ะมีเกณฑ์ที่จะพบความสำเร็จแต่ต้องพยายามหน่อยนะคะขยันค่ะแล้วก็มีความเพียรพยายามธุรกิจการงานคุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะและก็ในเรื่องของความรักค่ะความรักก็ถือได้ว่ามีการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองความรักได้นะคะดีทีเดียวเลยนะคะเรื่องที่เสื่อมเสียเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวนะคะและมันก็ผ่านไปแล้วค่ะคือเดวิลเกิดในเดือนมกราซึ่งวันที่ดูเนี่ยเป็นวันที่10กุมภาแล้วดังนั้นผ่านมาแล้วค่ะนะคะเดือนมกราได้ไพ่เดวิลเรื่องเสื่อมเสียเรื่องเสียหายนะคะเรื่องอัปมงคลทั้งหลายเนี่ยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่เข้ามาในดวงถือว่าคุณผ่านไปแล้วนะคะคุณผ่านไปแล้วบางคนอาจจะเจอหนักอาจจะเจอน้อยหรือบางคนอาจจะแคล้วคลาดไม่เจอเลยแต่ก็ถือได้ว่าผ่านไปแล้วนะคะเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาได้ไพ่8 เหรียญ8 เหรียญคือทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเดือนมีนาชาริออตการเดินทางนะคะเดินทางไปทำงานติดต่อประสานงานการพบปะผู้คนมากมายติดต่อการงานหรือจะเป็นเรื่องของยวดยานพาหนะได้รถใหม่นะคะได้ยวดยานพาหนะใหม่ค่ะเดือนเมษาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินหาง่ายหาคล่องเงินทองผ่านมืออยู่เรื่อยๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านอาชีพการงานธุรกิจและการหาเงินนะคะหาเงินคล่องเดือนพฤษภา10 เหรียญนะคะอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะได้มรดกได้อสังหาริมทรัพย์เงินทองไหลมาเทมากองนะคะมรดกมั่งคั่งเงินเนี่ยเพียบเลยนะคะอู้ฟู่มากๆในเดือนพฤษภาการเงินอู้ฟู่นะคะเดือนมิถุนางานเยอะนะคะงานเยอะงานหนักนะคะเหนื่อยท้ออยากออกจากงานหรือว่ารู้สึกเบื่อนะคะเพราะว่าทำงานเยอะจนแทบจะไม่มีเวลาพักหรืองานเยอะมากแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ารู้สึกอยากเปลี่ยนงานเบื่อนะคะหรืออยากพักเดือนกรกฎา ร่ำรวยอีกรอบหนึ่งนะคะไพ่เศรษฐีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือว่าการเงินหลั่งไหลเข้ามาทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะอู้ฟู่ทางด้านการเงินนะคะเดือนสิงหาเนี่ยจะได้พบกับความสุขได้เดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คนเพื่อนฝูงเข้าสังคมงานสวนเสเฮฮางานปาร์ตี้งานพบปะสังสรรค์งานรวมรุ่นงานกินเลี้ยงต่างๆนะคะดังนั้นเป็นวันเป็นเดือนที่จะสร้างความสุขมีเสน่ห์ได้แต่งตัวได้ซื้อเครื่องประดับนะคะได้ทำตัวเสเพลมีความสุขนะคะร่วมงานสังคมต่างๆนะคะดวงแช่มชื่นมีความสุขเดือนกันยาสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้หวังคาดหวังอะไรกับใครแล้วมักจะไม่ได้ดังใจนะคะมีความรู้สึกปรารถนาอยากได้ในบางสิ่งที่มันดูไกลความจริงหรือไกลตัวไปสักหน่อยเดือนตุลามีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้านะคะคึกคักฮึกเหิมอยากเดินทางอยากเรียนรู้อยากไปศึกษานะคะอยากไปต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางบางคนอาจจะได้ไปเรียนต่อบางคนอาจจะได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศหรือว่าในสถานที่ที่ห่างไกลนะคะมีความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้นนะคะในการงานอาชีพการเรียนธุรกิจเดือนพฤศจิกาการงานธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะเป็นผลมาจากความเพียรพยายามเดือนธันวา strength นะคะมีอำนาจวาสนาผู้คนให้การยอมรับนับถือนะคะดวงนารีอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือค้ำจุนซัพพอร์ตนะคะมีอำนาจนะคะสามารถที่จะเป็นที่ยอมรับนะคะกับบุคคลในที่ทำงานหรือบุคคลทั่วไปรวมถึงในครอบครัวด้วยนะคะสามารถที่จะแสดงอำนาจนะคะทุกคนยอมต่อไปค่ะเราจะขอให้ไพ่พรหมยานได้ทำนายดวงชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลค่ะขอไพ่พรหมยานทำนายดวงชาวตุลในปีขาน2565ค่ะได้ไพ่เทพพระเสาร์ค่ะสำหรับผู้ที่ได้ไพ่เทพเสาร์ชาวตุลที่ได้ไพ่เทพเสาร์นะคะหมายถึงการกล้าเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งจะเจอกับเรื่องทุกข์ยากลำบากจากนั้นนะคะจะสามารถที่จะเรียนรู้และระมัดระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดังนั้นในปีนี้จะต้องเจอเรื่องยากๆนะคะเจอเรื่องที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะรวมถึงการที่ถูกทรยศหักหลังต่างๆด้วยนะคะเสียผลประโยชน์ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะการงานต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะค่อนข้างที่จะพินิจพิจารณาตรวจทานให้ดีระวังที่จะเกิดความผิดพลาดและยุ่งยากในภายหลังดังนั้นต้องละเอียดละออนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเจ้านายให้ได้ดีนะคะพยายามอย่าไปทำอะไรที่เป็นการขัดอกขัดใจขัดขวางหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชานะคะอาชีพที่จะส่งผลดีนะคะสำหรับเทพพระเสาร์ก็คืออาชีพของทหารตำรวจนะคะนักวิจัยค้นคว้ารวมถึงงานใช้แรงงานต่างๆรวมถึงงานเกษตรงานก่อสร้างแล้วก็ใช้แรงงานด้วยนะคะจะส่งผลดีให้กับคนที่ทำอาชีพเหล่านี้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนะคะในการใช้จ่ายค่ะเพราะว่าใช้ความ สามารถนะคะแรงกายแรงใจในการที่จะหาเงินหาทองมาสะสมทรัพย์ได้ด้วยความลำบากดังนั้นจึงต้องรู้จักอดออมรู้จักคุณค่าของเงินอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะคะและสามารถที่จะประสบความสำเร็จก่อร่างสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานได้นะคะถ้ารู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ประหยัดและอบออมเพราะว่าเป็นคนที่ขยันหาเงินค่ะแล้วการเงินเข้ามาเยอะดังนั้นนะคะพอคุณรู้ค่าของเงินคุณไม่ได้ใช้จ่ายให้มันสุรุ่ยสุร่ายคุณก็จะมีเงินที่จะเก็บนะคะแล้วก็สร้างฐานะได้ค่ะในปีนี้นะคะเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าออกจะเจ้าชู้หน่อยนะคะมีหลายใจหรือว่ามีรักซ่อนเร้นดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังที่จะเกิดความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักเพราะว่าการนอกใจหรือว่าการแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นนะคะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดนะคะความกดดันจากสภาวะแวดล้อมต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารการกินอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้ออาหารเป็นพิษด้วยนะคะแล้วก็ระวังที่จะหกล้มตกจากที่สูงข้อเท้าแพลงการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการทำนายด้วยไพ่ออราเคิลในเรื่องของความรักค่ะขอไพ่ออราเคิลทำนายดวงด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวตุลค่ะได้ไพ่ Calling in Your Soulmate นะคะไพ่ใบนี้นะคะทำนายว่าการอธิษฐานขอคู่ขอความรักขอได้พบเจอกับคู่ครองคนรักนะคะเหนือคู่คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงใครที่ยังโสดนะคะให้คุณอธิษฐานนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีคู่ดีๆขอให้คุณอธิษฐานจากเบื้องบนหรือเทพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะขอแนะนำนะคะก็คือพระแม่อุมานะคะพระแม่รัศมีพระตรีมูรติเทพทั้ง3องค์นี้เป็นเทพด้านความรักนะคะถ้าอยากจะขอเนื้อคู่ขอคู่ดีๆก็ขอได้จากเทพทั้ง3องค์นี้นะคะระบุคุณสมบัติคนรักที่ต้องการให้ชัดเจนนะคะท่านจะได้จัดส่งมาได้อย่างตรงใจมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นเคล็ดเสริมดวงในเรื่องของการขอคู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วนะคะขอให้คุณอธิษฐานขอให้ความรักของคุณราบรื่นโรแมนติกเข้าอกเข้าใจดูแลเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นคู่อุปถัมภ์ค้ำชูกันค่ะก็จะสมหวังนะคะขอให้ขอพรเพราะปีนี้การที่คุณร้องขอให้ความรักของคุณดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนจากถวยเทพเทวาจะได้รับการตอบสนองจากสิ่งที่ร้องขอค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาวิวการทำนายดวงพลังงานบวกจากครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่นะคะตลอดทั้งปี2565ให้กับชาวตุลลัคนาตุลราศีตุลนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางค่ะว่าอะไรดีเราก็ชื่นใจเราก็เริ่มจะรู้ว่าเราจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นมาบ้างปีนี้การเงินค่อนข้างเยอะดังนั้นไปบริหารจัดการไปวางแผนว่าเราจะจัดสรรเงินเนี่ยอย่างไรดีให้มันอยู่กับเราได้นานๆนะคะก็ในการจัดสรรเงินเนี่ยนะคะมีกูรูหลายๆท่านบอกว่าถ้าอยากรวยต้องรู้จักการจัดสรรเงินนะคะได้เงินมาปุ๊บเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนหนึ่งเอาไว้กินไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะรับผิดชอบภาระต่างๆอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เก็บสะสมนะคะและอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้ลงทุนถ้าทำได้ทั้ง3ส่วนแบบนี้รวยแน่นอนนะคะไม่ช้าก็เร็วยังไงคุณก็จะมีโอกาสที่จะรวยอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามช่องนายทาร์ลอตพยากรณ์บายครูเอนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับครูเอในการที่จะมาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ชาวตุลทุกคนโชคดีมีความสุขแฮปปี้มากๆค่ะสวัสดีค่ะ